คือก็อย่างที่เห็นตามข่าวนะว่าตอนนี้เนี่ยทางสวเข้าใจว่า40คนใช่มั้ยครับก็ได้ใช้กลไกทางรัฐธรรมนูญในการยื่นให้ศาลตีความเรื่องของคุณสมบัตินะครับซึ่งก็เป็นช่องที่เปิดไว้โดยรัฐธรรมนูญ60นะครับผมคิดว่าถ้ามีข้อในเชิงการเมืองเนี่ยมันก็เป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งของสวที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งที่พยายามจะเข้ามีบทบาทในการกำหนดว่าใครจะเป็นรัฐบาลหรือว่าใครจะปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าย้อนไปหนึ่งปีที่แล้วเราก็เห็นสวที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยใช้อำนาจที่ตัวเองมีจากรัฐธรรมนูญ60ตามบทเฉพาะการในการเลือกนายกเนี่ยมาแทรกแซงกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลผ่านมาหนึ่งปีแม้ตอนนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วเนี่ยอยู่ในช่วงรักษาการแล้วเนี่ยก็ยังพยายามใช้อำนาจที่ตัวเองมีในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยเข้ามาแทรกแซงว่าใครจะปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับผมคิดว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและก็คุณสมบัติของรัฐมนตรีแต่ละคนแต่ผมคิดว่าตามคันลองประชาธิปไตยเนี่ยรัฐบาลจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้นายกจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้รัฐมนตรีที่ถูกตั้งมาเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าควรจะถูกตัดสินโดยประชาชนผ่านการเลือกตั้งแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีกรณีไหนที่นายกมีการตั้งรัฐมนตรีที่อาจจะไม่มีความเหมาะสมเนี่ยตามคันลองประชาธิปไตยเนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่ปกติที่สุดก็คือว่ารัฐบาลต่างๆก็ต้องรับผิดชอบการเมืองแล้วก็รับเสียงสะท้อนจากประชาชนผ่านผู้หาเลือกตั้ง